ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ก็พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและก็ยังคงมีอีกหลายๆคนที่เข้าไม่ถึงการรักษาทางด้านหมอเชียบระรานาก็ได้ผุดโครงการตัวเลขใจใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ซึ่งล่าสุดหมอเชียบก็ได้โพสต์ขอบคุณถึงทีมงานอาสาหมอพยาบาลเภสัชอาสาสมัครขับรถส่งยาทีมกราฟิกและก็คอนเทนต์ผู้ที่ให้มูลนิธิยืมสถานที่ผู้สนับสนุนของใช้และก็อาหารผู้ที่บริจาคเงินให้กับเราสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆรวมไปถึงทุกคนที่ช่วยโพสต์กระจายข่าวเวลามูลนิธิประกาศขอความช่วยเหลือโพสต์นี้แทนคำขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนที่มีส่วนช่วยในการทำภารกิจนี้ด้วยกันที่ผ่านมาเจฟก็รู้ว่าหน้าที่การทำงานในใต้ความกดดันความคาดหวังและก็ความเครียดแต่เราก็ถอยไม่ได้ล้มก็ไม่ได้และก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่ามีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังคงเข้าไม่ถึงกับการรักษาที่เฝ้ารอเราอยู่ขอให้ทนและก็สู้เพื่อพี่น้องชาวไทยด้วยกันต่อไปนะคะเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรารวมตัวกันเราถึงจะสำเร็จแฮชแท็กตัวเลขใจใหญ่